คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะในเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่17พฤศจิกายน2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะเรามาพร้อมกับบรรยากาศที่สดใสของตลาดหุ้นไทยนะครับตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นไปทดสอบ 1,650 จุดนะครับระบวกอยู่สักประมาณ5จุดเดี๋ยวคงต้องลุ้นกันตลอดวันว่าวันนี้หุ้นไทยจะขึ้นไปปิดเหนือ 1,650 จุดได้หรือเปล่านะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศก็ถือว่าค่อนข้างสนับสนุนครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้หลังจากยอดค้าปลีกและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่ทำธุรกิจค้าปลีกอย่างเช่น Walmart ออกมาค่อนข้างดีซึ่งก็สะท้อนว่าคนอเมริกันยังมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นครับปัจจัยระหว่างประเทศก็ถือว่าสนับสนุนการลงทุนด้วยเช่นกันหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณสีจิ้นผิงได้มีการต่อสายพูดคุยกับคุณโจไบเดนนะครับผลออกมาในเชิงที่ค่อนข้างดีและส่งผลให้ค่าเงินหยวนนั้นกลับมาแข็งค่าที่สุดในรอบเกือบครึ่งปีนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าสงครามการค้าที่ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่สมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์น่าจะมีโอกาสจบลงนะครับในสมัยของคุณโจไบเดนนี่คือประเด็นข่าวต่างประเทศจากทางฝั่งสหรัฐครับและแน่นอนนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาสดใสแบบนี้นะคะส่งผลทำให้สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างทองคำนะคะเรียกว่าซุดตัวลงเลยนะคะหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ขานรับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสยอดค้าปลีกออกมาปรับตัวค่อนข้างจะดีนะคะพร้อมกับตัวเลขของผลประกอบการของค้าปลีกเองนะคะส่งผลทำให้ราคาทองคำในเช้าวันนี้ค่ะลงมายืนอยู่ที่ $1,857 ต่อทรอยออนซ์ในขณะที่ IEA ก็มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกน่าจะมีการชะลอตัวก็เลยเป็นปัจจัยกดดันทำให้ราคาน้ำมันในเช้าวันนี้เวสเท็กซัสนั้นลงมายืนอยู่ที่$79.10 ต่อทรอยออนซ์ในขณะที่ IEA ก็มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกน่าจะมีการชะลอตัวก็เลยเป็นปัจจัยกดดันทำให้ราคาน้ำมันในเช้าวันนี้เวสเท็กซัสนั้นลงมายืนอยู่ที่$79.18ส่วนทางด้านของเบรนท์นะคะขยับลงมาอยู่ที่$81.84ค่ะส่วนใครที่ติดตามนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดโซนเอเชียจะเห็นได้ว่าภาพบรรยากาศนั้นค่อนข้างสดใสตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการที่แข็งแกร่งพร้อมกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสแล้วค่ะสวนทางกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะที่เช้าวันนี้ราคายังคงไหลลงค่อนข้างแรงนะคะทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำกว่า $60,000ต่อ1ส่วนตลาดหุ้นไทยยังน่าติดตามอยู่นะครับว่าภาพความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับนักวิเคราะห์ครับวันนี้นะคะเราเห็นแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มเลสซิ่งค่อนข้างคึกคักสดใสเลยทีเดียวนะคะพาให้ดัชนีเนี่ยขึ้นมาสักประมาณ 1,650 จุดดังนั้นจะวางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับประเมินตลาดหุ้นไทยตอนนี้เราพอจะเห็นแรงส่งต่อเนื่องและพอจะคาดหวังดัชนีไปไกลกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับครับก็ตอนนี้ลุ้นไปที่การทดสอบไฮเดิมนะครับ 1,657 จุดที่เคยทำไว้นะครับก็จะถามว่ามีโอกาสจะรอบนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสนะครับแล้วก็มองเป้าเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 1,670 ถึง 1,680 จุดนะครับก็มองในภาพรวมที่แบบมีโอกาสปรับตัวขึ้นและติดเป้าตรงนั้นนะครับปัจจัยหนุนเนี่ยจะเป็นเรื่องหลักๆถ้าจะเป็นทิศทางคอนโฟนะครับที่ดูแล้วมีโอกาสมีเข้าต่อนะครับตามในตัวทิศทางเงินบาทที่ก็มีโอกาสแข็งค่าได้นะครับก็มีปัจจัยหนุนเรื่องเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวนะครับในไตรมาส4ถึงปีหน้าสำหรับหลังจากมีการเปิดประเทศนะครับหรือว่าถ้าดูตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเราเนี่ยเขาดูแล้วน่าดึงดูดนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งให้โฟเนี่ยมันไหลเข้ามานะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยลบอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับยังดูแล้วยังสูงกว่าในภูมิภาคนะครับก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตัวต่างชาติเนี่ยน่าจะหันเข้ามาซื้อในตัวเซตด้วยนะครับเพราะว่ากำไรตลาดเนี่ยน่าเป็นบอททอมไปแล้วในเดือนที่3นะครับแล้วก็จะเป็นภาคของการกลับมา
ฟื้นตัวได้นะครับก็เลยมองว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ถึงอาจจะมีการย่อระหว่างทางบ้างนะครับแต่ว่าแนวรับแถวประมาณสัก1640นะครับดูแล้วก็เป็นจุดที่รองรับได้สำหรับภาพการปรับตัวขึ้นครับผมหุ้นกลุ่มนำดัชนีแล้วคะในช่วงเวลานี้เห็นมีการสลับกลุ่มเล่นนะคะเราประเมินแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนกับนักลงทุนยังไงบ้างคะครับก็ถ้าเป็นมองว่าเซ็ตจะขึ้นไปถึงเป้าที่มองนะครับถามว่ากลุ่มไหนนำตลาดเนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นธนาคารนะครับเพราะว่าตัวกำไรก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าดูมูลค่าพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่แพงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่มแบงก์เฉลี่ยเนี่ยเทรดไพร์ตบุ๊ก1เท่านะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เทรดไพร์ตบุ๊กที่ประมาณ 1.2 ถึงประมาณ 1.3 เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็กลุ่มแบงก์ก็น่าสนใจนะครับแนะนำตัว KBank กับ BBL นะครับหรือว่าถ้าดูด้านเม็ดเงินในแต่ละวันเนี่ยนะครับ อย่างวันนี้เงินเข้ามาในพวกกลุ่ม leasing นะจากที่ราคาปรับตัวลงมาพอสมควรละแล้วก็ตอบรับ earning Q3 ที่อ่อนตัวราคาหุ้นมูลค่าน่าสนใจอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นสวัสดนะครับที่มองว่าภาพการเป็นตัวเนี่ยก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ประมาณ70บาทนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างบอลยูตอนนี้ปรับตัวขึ้นนะครับน่าจะคุมได้ประโยชน์แล้วก็จะมี BLA นะครับที่มองจะได้ในสงแล้วก็บวกกับภาพผลการงานในไตรมาส4เนี่ยก็จะเป็นภาพของการเติบโตที่ดีนะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มต่างที่ได้พูดถึงไปครับเป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้ครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเอกภาวินนะครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะหุ้นไทยยังพอลุ้นต่อกันได้นะครับกลุ่มแบงก์กับกลุ่มลีสซิ่งน่าจะยังคงเป็นกลุ่มที่นำตลาดเดี๋ยวลุ้นกันสัก 1,680 จุดว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับอ่ะมีเรื่องดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนี้เขาอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับในโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับโดยธนาคารไทยพาณิชย์เขาร่วมกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตในวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะครับจะมีรถรับบริจาคโลหิตจอดอยู่ที่บริเวณลานต้นโพนะครับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ที่รัชโยธินนะครับตอนนี้ก็ต้องการเติมเต็มปริมาณโลหิตในคลังนะครับให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ3เดือนก็จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตขาดแคลนโลหิตนอกจากนี้ก็ยังทำให้ผู้บริจาคมีร่างกายที่แข็งแรงมีเม็ดเลือดแดงและไขกระดูกที่ทำงานได้ดีอีกด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะไปบริจาคโลหิตนะครับก็แนะนำว่าควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงไม่อยู่ในระหว่างการทานยาปฏิชีวนะแล้วก็ดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนบริจาคโลหิต30นาทีนะครับส่วนท่านที่เพิ่งรับวัคซีนโควิด-19 มาต้องเว้น7วันก่อนนะครับถึงสามารถบริจาคโลหิตได้ครับใครอยู่ใกล้ๆนะคะสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนกันไปได้นะคะบริจาคโลหิตเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจและคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะนั่นก็คือโอกาสในการที่จะอัปเดตว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยธุรกิจไทยนะคะหรือแม้กระทั่งการลงทุนในปีหน้า2022นั้นจะเป็นอย่างไรค่ะเรามีงานสัมมนานะคะที่จัดขึ้นในรูปแบบของ Virtual Seminar มาฝากกันในโอกาส40ปีวารสารการเงินธนาคารในหัวข้อ Thailand Next Move Looking Beyond COVID-19 ใช้ภาพเศรษฐกิจแวดวงตลาดเงินตลาดทุนไทยรวมไปถึงทิศทางของประเทศไทยภายหลังโควิด -19 พร้อมคำแนะนำในการปรับตัวของภาคธุรกิจและการวางแผนความมั่งคั่งที่ครอบคลุมทุกสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีค่ะโดยจะมีปาฐกถาพิเศษ Looking Beyond COVID-19 โจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด-19 โดยดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมด้วยผู้บริหารชั้นนำระดับประเทศในทุกภาคส่วนค่ะตั้งแต่ 9:30 นเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านรูปแบบของโซเชียลออนไลน์ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage การเงินธนาคารและ YouTube Channel นะคะและ Facebook Fanpage ของ Money and Banking Channel ค่ะครับผมแขกรับเชิญแต่ละท่านนี่บิ๊กเนมเท่านั้นเลยนะครับก็เชิญชวนมาติดตามกันนะฮะนอกเหนือจากนี้ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงาน Money Expo ที่เชียงใหม่นะครับปรากฏว่ามียอดเงินสะพัดเนี่ยเกือบ10,000 ล้านบาททีเดียวครับ
คุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์นะครับประธานจัดงานร่วมของงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่16หรือว่า Money Expo เชียงใหม่2021นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Future Wealth ในวันที่12ถึง14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเปิดเผยว่าการจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่16รวม3วันนั้นมียอดธุรกรรมทางการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ก็คือเข้ามาใช้บริการภายในงานและแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Money Expo ออนไลน์นะครับรวมทั้งสิ้น 9,679 ล้านบาทเศษครับสำหรับยอดธุรกรรมภายในงานนะครับสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านยังฮิตติดอันดับ1มีผู้สมัครใช้บริการเป็นวงเงินกว่า 5,550 ล้านบาทครับอันดับ2เป็นสินเชื่อ SME นะครับมีผู้ประกอบการเข้ามาขอกู้วงเงินรวม 2,015 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งโรงแรมร้านอาหารสปาบริษัททัวร์นะครับก็มาขอกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับเตรียมตัวรับกับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมานะครับอันดับ3เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประกันภัยแล้วก็ Bank Assurance ครับมียอดทุนประกันรวมทั้งสิ้น583ล้านบาทแบบประกันที่ได้รับความนิยมก็คือประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นถึงปานกลางเพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแล้วก็ประกันแบบยูนิตลิงก์นะครับที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอันดับที่4ครับเป็นการฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์นะครับวงเงินรวม494ล้านบาทส่วนอันดับ5เป็นสินเชื่อบุคคลวงเงิน324ล้านบาทแล้วก็มีบัตรเครดิตด้วยนะครับอีก278ล้านบาทครับส่วนบริการด้านการลงทุนก็มียอดซื้อกองทุนรวมนะครับประมาณ81ล้านบาทและมีผู้สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ของทองคำแล้วก็คริปโตรวมกัน680รายนะครับส่วนงาน Money Expo ครั้งต่อไปก็คืองานมหกรรมการเงินโคราชนะครับวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้ก็เชิญชวนนะครับเราจัดกันที่ MCC Hallเดอะมอลโคราชนะครับย้ำวันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันนี่เอ็กซ์โปโคราช26ถึง28พฤศจิกายนนี้ครับพื้นที่นะคะของพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานนะคะห้ามพลาดเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาปลายปีแล้วนะคะหลายๆคนอยากจะอัปเดตเรื่องราวของการลงทุนนะคะช่วงหน้าไม่พลาดค่ะมีเนื้อหาพิเศษมาฝากกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงพิเศษของเรา Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะมีเรื่องราวของงานสัมมนาดีๆมาฝากกันนะคะในสุดสัปดาห์นี้ Set in the City 2021 เทรนด์ชีวิตเทรนด์ลงทุนนะคะโอกาสของการอัปเดตข้อมูลเป็นอย่างไรส่งต่อให้กับคุณวิมลวรรณมาพูดคุยฝากกันค่ะสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะจะมีการจัดกิจกรรมดีๆให้กับนักลงทุนค่ะSet in the City 2021ปีนี้นะคะจัดงานในรูปแบบของ Virtual Conference ค่ะ20ถึง21พฤศจิกายนนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะคุณปิยพรครองจันทร์ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดดิจิทัลและช่องทางการลงทุนและหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณปิยพรค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะค่ะแน่นอนว่าตอนนี้เราจะเห็นในเรื่องของรูปแบบทั้งการลงทุนการใช้ชีวิตของนักลงทุนเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะดังนั้นเองในปีนี้แนวความคิดการจัดงาน Set in the City 2021จะเป็นในรูปแบบไหนกันบ้างคะค่ะก่อนอื่นนะคะที่จะไปคุยรายละเอียดของรูปแบบงานนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างงาน Set in the City นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราจัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายปลายปีนะคะให้นักลงทุนนะคะได้อัปเดตข้อมูลนะคะทั้งความรู้นะคะสถานการณ์การลงทุนแล้วก็ผลิตภัณฑ์การลงทุนนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปใช้นะคะประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้นะคะซึ่งสองปีที่ผ่านมานะคะก็คือต้องเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ปรับรูปแบบนะคะเพื่อสอดรับกับสถานการณ์นะคะให้เป็น virtual conference นะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะเราก็ยังทำในรูปแบบ Virtual Conference นะคะโดยที่ Set in the City 2021เนี่ยค่ะเรามาในคอนเซ็ปต์ในเรื่องของเทรนด์ชีวิตเทรนด์ลงทุนนะคะเพื่อที่จะทำยังไงนะคะที่จะให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการลงทุนให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเตรียมพร้อมนะคะรับกับการดำเนินชีวิตแล้วก็การจัดการ
การเงินนะคะในโลกแบบใหม่นะคะที่เราพบเจอมาหลังจากที่เราเจอเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะค่ะเทรนด์ชีวิตเทรนด์ลงทุนจะตอบโจทย์นักลงทุนอย่างไรบ้างหรอคะก็ต้องบอกว่าในคอนเซปต์ของเทรนด์ลงทุนเทรนด์ชีวิตเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะทำนะคะเราก็ต้องบอกว่าเราแบ่งกิจกรรมนะคะเราจัดขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะ20 21พฤศจิกายนนะคะในวันแรกอะค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยเทรนด์ลงทุนนะคะในวันเสาร์ที่20นี้นะคะเทรนด์ลงทุนเนี่ยเราก็จะมีเซสชันนะคะเริ่มด้วยเซสชันที่เราชวนนักลงทุนนะคะมาเปิดมุมมองนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทิศทางการลงทุนนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนนะคะเริ่มต้นด้วยเซสชันแรกนะคะที่เรามาดูกันเลยว่าความท้าทายในปี2022นะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการลงทุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเปิดมุมมองกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะชวนไปนะคะดูเทรนด์ลงทุนนะคะว่าในปัจจุบันนี้กระแสในเรื่องของการลงทุนนะคะแบบ global trend เนี่ยก็เป็นการลงทุนที่นักลงทุนให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะพาไปดูว่าเมื่อตลาดหุ้นไร้พรมแดนนะคะการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะนักลงทุนไทยเนี่ยก็สามารถลงทุนผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับการลงทุนในต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยได้นะคะในเซสชันที่2ก็จะมาเจาะรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็วันเซสชันสุดท้ายของวันแรกนะคะเราก็จะมาเจาะว่าจะทำยังไงให้ลงทุนทันเทรนด์นะคะทั้งหุ้นแล้วก็กองทุนนะคะเราก็จะเชิญนะคะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเลือกนะคะคัดกุ้นแล้วก็กองทุนนะคะในธีมเด่นๆนะคะจากทั้งนักวิเคราะห์แล้วก็บลจ.นะคะเพื่อให้นักลงทุนได้มีไอเดียนะคะในการลงทุนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับวันแรกนะคะค่ะแน่นอนนะคะพอวันแรกเรามองเห็นในเรื่องของมุมมองในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจกันไปแล้วนะคะพออีกหนึ่งวันวันอาทิตย์นะคะเรายังมีเนื้อหาความน่าสนใจตอบโจทย์นักลงทุนกันอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับวันอาทิตย์นะคะที่21พฤศจิกายนนะคะเราก็จะมาตอบโจทย์เรื่องของเทรนด์ชีวิตนะคะว่าในรูปแบบชีวิตการวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทั้งการดำเนินชีวิตแล้วก็การลงทุนนะคะเราจะมีวิธีแล้วก็มุมมองในการปรับตัวนะคะในการวางแผนโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการเงินนะคะยังไงให้มันตอบโจทย์กับเทรนด์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่นะคะซึ่งในวันอาทิตย์นะคะเราก็มีทั้ง3เซสชันเหมือนเดิมนะคะเซสชันแรกเนี่ยเราก็ได้เชิญผู้นำนะคะopinion leader ต่างๆนะคะมาคุยกันนะคะว่าเมื่อโลกเปลี่ยนแล้วก็เราต้องปรับตัวเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงให้รับกับโลกลงทุนใหม่ในยุค new normal นะคะซึ่งเราก็ในเซสชันนี้นะคะก็จะพบหลายๆท่านนะคะหรือทั้งคุณเคนนะคะ The Standard คุณรวิทย์จาก Mission to the Moon นะคะแล้วก็ครูทิพย์ Digital Tip แล้วก็คุณเบสจากลงทุนศาสตร์นะคะทุกท่านนะคะก็จะมาแชร์มุมมองว่าจะใช้ชีวิตแล้วก็จะมีวิธีการลงทุนยังไงในโลกยุคใหม่นะคะหลังจากนั้นนะคะในเซสชั่นที่2ของวันอาทิตย์เนี่ยเราก็มาพูดกันว่าเมื่อชีวิตต้องคิดลงทุนเนี่ยเราก็เชิญ new generation ใหม่ๆนะคะจากหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาวิชาเลยเนี่ยที่เขามีการเริ่มต้นลงทุนนะคะแล้วก็มีมุมมองการลงทุนดีๆค่ะมาแชร์ให้กับคนรุ่นใหม่นะคะว่าจะเริ่มต้นลงทุนยังไงแล้วก็การลงทุนหรือว่าการวางแผนการเงินนะคะมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในเซสชั่นสุดท้ายนะคะเราก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะเอาเครื่องมือการลงทุนนะคะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะที่จะมาช่วยนักลงทุนมือใหม่นะคะทั้งเครื่องมือสแกนกองทุนนะคะแล้วก็มี DIY สแกนหุ้นด้วยนะคะก็ได้หมอนัดคลินิกกองทุนมาช่วยด้วยนะคะในการทำเรื่องสแกนกองทุนนะคะค่ะพอฟังชื่อวิทยากรทั้ง2วันแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งวางแผนเรื่องของเทรนด์ลงทุนแล้วก็เทรนด์ชีวิตกันด้วยดังนั้นเองค่ะคุณปิยพรค่ะช่องทางการรับชมในงาน Set in the City 2021จะมีช่องทางไหนกันบ้างคะสำหรับการรับชมใน Set in the City 2021นี้นะคะก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะโดยที่สามารถที่จะเข้าไปที่แพลตฟอร์ม Set in the City นะคะที่เว็บไซต์นะคะ www.set.or.th แล้วก็ /Set in the City นะคะก็จะสามารถที่เข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้านะคะแล้วก็เ
ข้ารับชมได้ในวันจริงก็ทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ในระหว่างการเข้าชมค่ะก็ผู้สนใจนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมงานเนี่ยยังสามารถที่จะร่วมพูดคุยตอบถามกับวิทยากรได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีบริษัทหลักทรัพย์นะคะมาคอยให้บริการให้คำปรึกษาผ่านแชทกลุ่มด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ระหว่างฟังสัมมนาไปนะคะมีข้อสงสัยข้อสอบถามเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามกับผู้แนะนำการลงทุนที่อยู่ในงานได้เลยด้วยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะอยากจะให้คุณปิยพรทิ้งท้ายเชิญชวนนักลงทุนสักนิดนึงนะคะไม่อยากจะให้พลาด2วันเลยนะคะที่เรามีการจัดงานการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกันด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายนะคะในช่วงปลายปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราก็ตั้งใจจัดให้กับนักลงทุนแล้วก็มือใหม่ทั้งหลายนะคะที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะคะก็อยากให้ได้รับความรู้ดีๆนะคะแล้วก็มาติดตามนะคะเทรนด์ในการลงทุนนะคะในปีหน้าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็ช่องทางการรับชมนะคะก็สะดวกมากนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถรับชมได้รับชมสด2วันเท่านั้นนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ20แล้วก็21พฤศจิกายนนะคะสนใจเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะคะที่ www.set.or.th/setinthecity นะคะค่ะได้เลยค่ะย้ำกันอีกรอบนึงนะคะ20ถึง21พฤศจิกายนนี้นะคะมามองเทรนลงทุนเทรนชีวิตไปพร้อมๆกันค่ะในงาน Set in the City 2021ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณปิยาพรมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเสาร์ที่นี้ก็ติดตามกันได้กับงาน Set in the City ที่จัดในรูปแบบ Virtual Conference ประจำปีนี้นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีนะครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ